สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดน้องก้าวงานเข้ารัวๆประเด็นร้อนระหว่างสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับน้องก้าวเกริกพลกรณีเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่ร้องโดยน้องลิลลี่และก้าวเกริกพลจนกลายมาเป็นประเด็นร้อนเพลงมียอดวิวใน YouTube ทะลุ350ล้านวิวแต่กลับไม่ได้เงินส่วนแบ่งจาก YouTube ให้กับน้องก้าวตามสัญญาใจที่เคยคุยกันไว้ที่ 70-30 นอกจากนี้เรื่องของการไปออกรายการในตอนที่เพลงดังใหม่ๆสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็แบ่งค่าตัวให้น้องก้าวเกริกพลเพียงแค่500บาทจนเรื่องราวบานปลายนั้นล่าสุดนั้นน้องก้าวงานเข้ารัวๆเงินทิปแบ่ง500เป็นปึกๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ